หาคุณเอกภพที่ใส่ใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกเจ้านี่โหดมากเลยค่ะเธอเนี่ยส่งต้นไปจนเกินส่งดอกไปจนเกินต้นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พอใจพอขาดส่งไปสองสาวันเนี่ยโอ้โหขู่จะเอาชีวิตขู่จะไปถึงบ้านจะไปยุ่งกับครอบครัวของเธอแล้วบ้านเธออยู่ในพื้นที่อุทยัยธานีซะด้วยเมืองปลอดมาเฟียซะด้วยไงนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทั้งฝั่งของฝ่ายคู่กรณีเขาโทรเข้ามา ระหว่างถแถลงข่าวในการทวงเงินโอ้โหก็เกลี้ยกล่อมเลยสุดท้ายตั้งโต๊ะแถลงข่าวเช่นเดียวกันบอกว่าหนังคนละมว้วนมันมันมัวแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงต่างหากนะคะที่เป็นคนไปชออ่อกงคือเหมือนไปชวนลงทุนไปชวนลงทุนแล้วก็ไม่ยอมให้เงินเนี่ยนะผู้ชมก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ล่าสุด จบสวยเฉยเลยคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะคุณอุไรวันอาสาอุทยัยเธอเนี่ยเป็นผู้เสียหายกรณีลูกหนี้ดอกเบี้ยโหดนะคะที่มาร้องเรียนเอาผิดนายปิยะซึ่งเป็นชาวอุทัยธานีเธอบอกว่าเป็นเจ้าหนี้นอกระบบนะคะก็มาด้วยกันแล้วก็มากับคุณเอกภบพบค่ะมาเจรจากันโดยมีคุณมนัญญาไทยเศษประธานคณะที่ปรึกษาของคุณชาดานั่งเป็นประธานในการเคลียร์เคลียร์ใจสองฝ่ายจากการพูดคุยตอนแรกเนี่ยโต้กันอยู่สักพักเลยนะคะทางฝ่ายคุณ นัญญาซึ่งเป็นคนกลางก็บอกว่าอ่ะใจเยน็นบอกมาเลย แต่ละคนจะเอาอะไรคุณดูท่าทีคุณดูท่าทีคุณมานัญญ,ญาเสียงแข็งมาเลยนะนี่ก็คือคือไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันแล้วเข้าเรื่องเลยอ้าวยะเอาอะไรอุไรวันว่ายังไงบอกความต้องการมาเพราะไม่งั้นเนี่ยวนกันอยู่เงี้ยเรื่องไม่จบสักทีสุดท้ายตกลงกันได้ค่ะคุณอุไรวันที่ตอนแรกมาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะเธอยอมจะชดใช้เงินอีก5 0,000บาทให้กับคุณปิยะแล้วเธอบอกว่าเนี่ยจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะ เพราะก่อนหน้านี้เธอส่งไปจนมันเยอะไปหมดแล้วอะค่ะโดยตกลงจะแบ่งชำระเป็นงวดๆคุณปิยะก็ยินยอมแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกมันไม่พอหรอกเขายังต้องเอาไปคืนเพื่อนบ้านที่ชวนมาลงทุนกับคุณอุไรวันอีกตั้งเยอะอนะคะแต่สุดท้ายคุณปิยะบอกเอาเอาจบวันนี้จับไม้จับมือเดี๋ยวผมหาเองเอง,เองเงินส่วนที่ส่วนเกินส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองก็มีการจับไม้จับมือกันคุณปิยะก็ย้ำอีกทีพี่ ผมไม่ใช่เจ้าพ่อเงินกู้ผมไม่ได้เป็นมาเฟียนะแต่วันนั้นที่พูดน่ะมันโมโหจริงๆก็เลยเกลี้ยกล่อดออกไปแบบนั้นไม่ได้คิดจะไปทําร้ายใครจริงๆนะคะแต่ดูหนะ้าตาก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจกันสักเท่าไหร่ <c oughs> คุณมนัญญาก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะ <c oughs> การทําธุรกรรมทางการเงินการโอนเงินการกู้ยืมเงินอย่าไปหลงเชื่อนะคะโดยเฉพาะใครมาบอกว่าลงทุนกับฉันแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงลิ่วเลยเงินลงทุนนิดเดียวมันไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะ ส่วนฝั่งเจ้าหนี้เองจะไปคิดดอกเบี้ยแพงเกินจริงก็ผิดกฎหมายและไม่สมควรทำค่ะของคุณอุไรก็ยอมรับอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะค่ะของผมก็โอเคครับแต่ผมผม,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 มีมีข้อนึงที่ผมต้องการขอก็คือขออยากขอขอโทษแบบจังหวัดอุทัยที่ทำให้เสื่อมเสียหรือว่าทำให้ว่าแก้ข่าวว่าผมไม่ใช่เจ้าพ่อเงินกู้หรือไม่ใช่เจ้ามาเฟียอะไรทั้งสิ้น,นครับในอุทัยผมไม่มีอะไรทั้งสิ้น,นครับผมอยากให้แก้ข่าวตรงนี้ด้วยครับ ก็คือผมจบก็พร้อมจบครับจบก็พร้อมจบครับนะคะไม่มีอะไรแต่เอาจริงคุณผู้ชมคนตามข่าวมาทำไมไม่เคลียร์ <c oughs> มันไม่เคลียร์ว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไม่ตรงกันคุณอุไรวันเป็นคนหลอกเ้า,เาให้ลงทุนหรือนายยะเนี่ยปล่อยกู้จนทําให้มีเ,เรื่องราวเพราะคิดดอกสูงริ้วเนี่ยนะคะก็ไม่จบที่อบอกว่าจ่ายไป9ก้าแสกว่าตกลงยังไงอะ่ะก็จบจบยอ เก้าแสนบวกห้าหมื่นเนี่ย<ต>มันก็เลยแปลกๆใช่ไหมคะ<ช><ช>แต่ว่าคุณนัญญาบอกว่าจบไหมจบคุณเอกภพบอกจบไหมจบนี่ยิ้ม,ม,ยมแย้มแจ่มใสฝั่งเดียวเลยนัยายิ้มอยู่คนเดียวเลยนะคะเอาไปดูกันต่อเอาเขาว่าจบก็จบคุณผู้ชมไปดูที่นนทบ,บุรีค่ะหากจํากันได้กรณีที่สามีเนี่ยโกรธแค้นแทนภรรยาเพราะภรรยาไปกู้เงินนอกระบบมา13,000บาทต้องจ่ายดอกวันละ7 0 0บาทสุดท้ายเจ้าหนี้มาทวงถึงหน้าบ้านนะคะฝ่ายสามีโมโหค่ะ ขับรถกระบะชนเจ้าหนี้จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น15ธันวาคมปีที่แล้วนะคะล่าสุดตำรวจสพรัตนาทิเบตขออนุมัติหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและสืบสวนทราบว่าสามีชื่อนายบุญยริษนั้นหลบหนีไปอยู่กับญาติที่พุนพินสุรา์ธานีก็มีการประสานกับตำรวจพุนพินจับตัวได้แล้วนะคะโดยเขาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องขับรถชนเนี่ยเพราะ ป้องกันตัวอีก <คะ S 2> เขาบอกว่าคู่กรณีมาทวงเงินแล้วเอาอาวุธมาด้วยเขาก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนตัวเองเนี่ยก็มีอารมณ์ด้วยแหละยอมรับโกรธแค้นค่ะเพราะมาทวงหนี้ภรรยาท,ทั้งทั้งที่เก็บดอกเบี้ยจนท่วมต้นท,ท,ท่วมดอกไปหมดแล้วจากนั้นก็เลยถูกนําตัวส่งไปที่สพนะคะดําเน,นินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวคงต้องเอากลับเข้ามากรุงเทพด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกรีบมาลงทะเบียนรีบมาเคลียร์กันเพราะ ปัญหามันเกิดจากการที่ต้นทบดอกดอกทบต้นเนี่ยจ่ายไปจนล้นจนเกินเงินต้น,<จ>นแต่เงินต้น,ตนไม่ขยับเลยม,มันจะนำพาไปซึ่งอะไรความโกรธแค้นตามมานะคะ